สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับตากับมุมมองดัชนีค่ะและวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2024นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์นี้เนี่ยหรือว่าในวันนี้นะคะ DE40 แล้วก็ US100 มีมุมมองตรงไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทรดกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ DE40 ก่อนเลย DE40 นะคะจากที่เราบอกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าถ้าวีคนี้หรือว่าวีคที่แล้วเนี่ยปิดเขียวได้เราจะได้แรลลี่เบสแรลลี่เลยนี่ได้ดีมานรอไว้เลยนะคะและแน่นอนว่าน้องเขาก็ปิดเขียวจริงๆค่ะอย่างที่เราบอกไว้เลยว่ารอดูเลยนะนี่นะคะเขาปิดเขียวจริงๆจึงทำให้นะคะเรานะได้เป็นดีมาน1ชุดนะคะของวีคที่เตรียมรับราคาอยู่และน้องก็ทำออทามไฮไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะได้2ดีมานตรงนี้นะคะที่เกิดขึ้นมาใหม่เลยไปดูต่อค่ะในส่วนของเดย์กันบ้างพี่เดย์เนี่ยสร้างแรลลี่เบสแรลลี่รอไว้แหละแน่นอนว่าหน้าบายนะคะยังคงได้เปรียบอยู่และณปัจจุบันนี้ทำนิวไฮไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนในฝั่งของเดย์เนี่ยจุดแรกที่เราสนใจในการเข้าเทรดคือตรงนี้แหละถ้าน้องย่อลงมานะอันนี้ของมุมมองของเดย์นะคะถ้าน้องย่อลงมาและนอกจากนั้นยังไม่หมดนะคะยังมีดีมานด้านล่างอีก1ชุดนี่เดย์ก็มี2ชุดนะคะที่เราจะรอเข้าเทรดรวมถึงค่ะยังมีแนวรับที่สำคัญอยู่ตรงนี้ด้วยแถวแถวอ่ะเดี๋ยวขอเข้ามาเหลื่อมๆนิดนึงปึ๊บ18425นะทุกคนยังคงเป็นแนวรับที่น่าสนใจอยู่นะคะยังคงเป็นแนวรับที่น่าสนใจและเดย์ก็มีดีมาตรงนี้เนาะรอว่าถ้าน้องรื้อลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ควรจะมีเรานะคะเราก็จะรอเข้าเทรดนั่นเองไปดูต่อค่ะในส่วนของ H4 กันบ้าง H4 เนี่ยก็เป็นแบบ strong trend มากๆเลยนะคะยังคงขึ้นกันแบบต่อเนื่องเลยและที่ใกล้กับราคาปัจจุบันที่สุดก็คือดีมานด์ตรงนี้ค่ะนี่นะคะใกล้กับปัจจุบันที่สุดก็คือดีมานด์ตรงนี้เลยนะคะที่น้องเตรียมรับราคาอยู่นั่นเองรวมถึงยังมีอีก1อันด้านล่างตรงนี้นะคะมุมมองของ H4 เนี่ยเราก็จะมองประมาณนี้ถ้าน้องย่อลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อไปได้เลยนะคะตรงนี้ก็ยังสามารถพิจารณาในการเข้าเทรดได้นะหรือจะลงมาลึกหน่อยนะคะก็จะลงมาถึงด้านล่างนี้ได้อ่ะแต่ทีนี้เราก็ต้องมารอดูนิดนึงนะคะว่าตรงที่น้องเขาลงมาเนี่ยถ้าเขาทำเป็นแบบ2สวิงตีลงมาได้อย่างเงี้ยตรงดีมานด้านล่างนะคะเราก็อาจจะใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดได้แบบนี้โอเคไหมรอดูว่าน้องเขาลงมาเป็นท่าแบบไหนนั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของ H4 นะไปดูต่อใน H1 กันบ้างใน H1 เนี่ยจะเห็นว่าน้องเขาก็สร้างดีมานด์รอเราอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นดีมานด์เนี่ยที่อยู่ในโซนของ H4 นะคะ1จุดและจุดที่2ก็จะมีตรงนี้ด้วยซ้อนๆกันอยู่ในโซนของดีมานด์ H4 นั่นแหละและจุดที่3ค่ะโอ้โห H1 นี่เขาสร้างแบบแรลลี่เบสแรลลี่กันแบบนานแน่เลยนะและจุดที่4ทุกคนคือเขาอยู่ใกล้ๆกันนะคะเราสามารถที่จะแบ่งแผนเล่นอะอย่างแผนแรกเนี่ยระยะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะขอดูก่อน30จุด1แผนไปก่อนมาค่อยมาเล่นข้างล่างอีก30ปิ๊บอย่างนี้นะคะมันก็จะทำให้เราประหยัดระยะ SL ได้นั่นเองซึ่งถ้ารวมทั้งหมดตรงนี้ประมาณ65-70ปิ๊บนะคะถ้าใครที่แบบอ่ะโอเค60ฉันก็โอเครับได้อะไรเงี้ยก็สามารถพิจารณาในการเข้าเล่นได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราจะเอาแบบประหยัด SL หน่อยก็เล่นแผนละ30-30ได้นะคะแต่ถ้าน้องหลุดลงมาจริงๆเนี่ยก็ยังมีรับด้านล่างนะคะแถวนี้เป็นดีมานด์ตรงนี้ที่รอรับราคาอยู่เช่นเดียวกันและมีแนวรับที่สำคัญด้วยอยู่แถว18686อันเองนะคะในของ H4 เนี่ยและมุมมองของวันนี้เนี่ยมีประมาณนี้ว่านี่1ปึ๊บเขาอาจจะขึ้นแล้วย่ออาจจะย่อลึกลงมาหน่อยอาจจะแบบมาไกลๆไปปลายตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็เป็นได้ชุ่มชิมนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปึ๊บปึ๊บ
นะคะเนี่ยแหละเขามีโอกาสนะที่จะย่อลึกนิดนึงนะคะก็รอดูละกันว่าถ้าน้องอยู่แถวนี้แหละหรือว่าจะลงไปลึกหน่อยนะคะด้านล่างแล้วค่อยปรับตัวขึ้นมาเป็น QM ก็ได้หรือภาพที่2ขึ้นไปเลยจ้ะขึ้นไปเลยจึ๊บสร้างไปอย่างงี้จึ๊บแล้วก็สร้างเป็นแลลลี่ขึ้นต่อให้เรานะคะเราก็สามารถพิจารณาในการเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นมุมมองของ DE40 นะคะประจำวันนี้นะของ H1 นั่นเองนะคะไปดูต่อในตัวถัดไปบ้าง US100นะคะวีที่แล้วปิดเขียวเช่นเดียวกันนะคะยังคงปิดเขียวอยู่และในวันนี้เนี่ยในวีนี้นะก็มีโอกาสนะที่เขาอาจจะทำขึ้นไปทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งส่วนซัพพลายด้านบนค่ะที่เตรียมจะกดราคาอยู่ก็ยังมีเช่นเดียวกันเราก็ต้องมารอดูว่าซัพพลายตรงเนี้ยจะสามารถกดน้องลงมาได้ไหมอาจจะเป็นภาพนี้ปึ๊บถ้าน้องทำได้นะก็อาจจะย่อลงมาแล้วมาใช้ดีมานด้านล่างของวีคนะคะที่เรายังคงรออยู่นะถ้าน้องลงมาถึงนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าน้องจะขึ้นไปเลยก็ให้น้องเขาทำเป็นทรงนี้ชุบเบรกขึ้นไปแล้วก็ย่อให้เราได้บายต่อนั่นเองนะคะในเดย์เนี่ยล่าสุดเลยคือนี่ทำเป็นเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนกันว่าเราจะรอดูว่าเขาจะย่อขึ้นมาไหมก่อนที่เขาจะขึ้นไปสัมผัสกับซัพพลายของวีคนั่นเองถ้าเขาย่อลงมาเนี่ยก็จะมีเป็นแนวรับนะไม่ได้มีดีมานะคะแต่ว่าเป็นแนวรับที่สำคัญเคยมาเทสและติดราคาอยู่บ่อยครั้งเห็นไหมแถวนี้นะคะอยู่ที่17960ละกันก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญเลยว่าถ้าน้องย่อลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยขึ้นไปหาซัพพลายได้ไหมเนี่ยสวยเลยนะคะทุกคนแต่ก็แน่นอนว่าเรานะคะยังมีโซนดีมานด์เนาะที่ยังรอน้องอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะในส่วนของเดแล้วมาดูด้านบนซิว่ามีซัพพลายอะไรบ้างก็จะเป็นซัพพลายใกล้ๆกันค่ะกับของพี่วีคนี่กับของพี่วีคเลยนะนะคะที่เขาก็มาเตรียมกดราคาข้างบนนี่แหละนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงไงเราก็หาโอกาสในการย่อแล้วก็บ่ายขึ้นไปได้อีกนั่นเองนะคะไปดูต่อในส่วน H4 บ้าง H4 เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นเทรนด์แบบ strong trend มากๆแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เราวางแผนไว้เมื่อวานเนาะว่าเอ้ยเนี่ยถ้าน้องเนี่ยขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ทำเป็นRally Bait Rallyย่อแล้วก็ Buy แล้วก็นี้อ่ะน้องเกิดขึ้นให้เราจริงๆแล้วก็น้องนะคะราคา Action ไปแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครเข้ามาก็ยินดีกับกำไรพี่ๆด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะนะคะก็เป็นดีมานด์นะของ H4 นะคะที่เขามาเทสแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่าเรายังคงเหลืออีกหนึ่งดีมานด์นะคะถ้าน้องลงมาเราก็ยังสามารถพิจารณาในการเข้าเทรดได้อยู่ดีเนาะเล่นไปได้จนถึงไหนแน่นอนค่ะถึงซัพพลายด้านบนก่อนและในส่วนของ H4 เองเนี่ยก็มีซัพพลายของตัวเขาเองนะคะอีกหนึ่งจุดด้านบนนี้เราก็ยังสามารถที่จะบายไปได้เรื่อยๆจนไปถึงซัพพลายด้านบนนั่นเองนี่นะคะรอดูแล้วกันว่าน้องอาจจะสร้างไปทรงไหนทรงที่1ของ H4 ปุ๊บขึ้นไปเทสตรงนี้ลงมาย่อตรงนี้ก่อนเราค่อยปรับตัวทำ QM buy ให้เราได้อีกรอบหนึ่งไหมหรือว่าจะขึ้นไปเลยตรงนี้ปึ๊บทำแรลลี่เบรลลี่ให้เราหน่อยอ่ะพุ่งปึ๊บย่อให้เราเล่นๆก่อนที่จะไปถึงซัพพลายนะคะอันนี้เป็นมุมมองของ H4 เนาะไปดูต่อใน H1 กันบ้าง H1 กับ H4 เนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกันเลยนะคะทุกคนเหมือนกันเลยไหมขออนุญาตให้แผนที่ H4 นั่นแหละนะคะเป็นเหมือนกันเลยคือ1ถ้าเขาจะไปเทสข้างบนแล้วเขาอาจจะย่อลงมาได้นะคะมารอรับที่ดีมานด์ด้านล่างอยู่ราคาประมาณ18150เนี่ยน่าสนใจนะคะ18150เนี่ยน่าสนใจถ้าน้องย่อลงมานะก็สามารถที่จะพิจารณาในการเข้าเทรดบายได้อีก1ครั้งนะคะหรือว่าถ้าเขาขึ้นไปแล้วเขาสร้างเป็นดีมานด์ให้เราเลยเราก็จะย่อรอย่อแล้วก็บายเสร็จปุ๊บรอนะคะรอว่า
เขาไปวิ่งเล่นอยู่ในโซนซัพพลายไหมแล้วเราค่อยหาโอกาสในการบายต่อนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นมุมมองของ DE40 แล้วก็ US Lloyd นะคะประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2024นั่นเองนะคะตรงไหนที่ตรงใจกับพี่ๆนะคะหรือว่าพี่ๆรออยู่ก็สามารถตั้งอเลอร์แจ้งเตือนได้เลยนะคะสำหรับตากวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายถ้าถามว่า VUBI คืออะไรนะครับ VUBI ย่อมาจาก Bravo Universal Basic Income ครับจริงๆแล้วคำนี้มันแปลว่ารายได้พื้นฐานแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยที่ทุกคนต้องได้ลองนึกภาพง่ายๆว่าคนที่เข้ามาเทรดแรกๆเนี่ยยังไม่สามารถทำกำไรได้ยังไม่สามารถทำรายได้ได้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในการฝึกฝนสักระยะนึงก่อนแต่ในระหว่างเนี้ยแน่นอนครับว่าเราต้องกินต้องใช้เนาะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วจะทำยังไงให้นักเรียนของเราเนี่ยครับสามารถที่จะฝึกฝนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่โดยอย่างไร้กังวลเลยแล้วทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วเราก็เลยออกแบบตัวนี้ออกมาเป็น BUBI Bravo Universal Basic Income ครับที่จะสร้างรายได้พื้นฐานให้กับคนของเราให้กับนักเรียนของเราให้กับพนักงานของเราด้วยนะครับให้เขาเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งลักษณะของการทำงานของ BUBI นะครับมันจะเป็นการที่ทีมโค้ชของเรานะครับส่งสัญญาณเทรดด้วยเทคนิคที่เราใช้สอนนักเรียนนั่นแหละเพื่อให้นักเรียนเนี่ยใช้ในการคอนเฟิร์มว่าเทคนิคนี้มีจุดเข้านะสามารถเข้าเทรดได้นะแล้วก็เทรดไปพร้อมกันกับเราซึ่งในปี2024เนี่ยครับตลอด4เดือนที่ผ่านมาเราเติบโตเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ 20% และในเดือนพฤษภาคมครับเดือนที่5นี้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเราเติบโตไปมากถึง 70% นะฮะเป้าหมายที่ผมมองเห็นนะครับก็คือผมอยากเห็น VUBI เนี่ยมันไม่ใช่เราได้พื้นฐานสำหรับเฉพาะเทรดเดอร์เฉพาะนักเรียนเฉพาะคนในองค์กรของเราเท่านั้นแต่อยากให้มันเป็นโรโมเดลครับที่สามารถกระจายสู่คนไทยได้ทุกคนให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้พื้นฐานที่เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่มันถูกยกระดับขึ้นแล้วก็ GDP ของประเทศเติบโตขึ้นด้วยแค่นั้นเลย